สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทดลองกราฟยิมโนด่างกับตอยิมโนเขียวทั่วๆไปนะคะทีนี้เนี่ยเป็นการทดลองครั้งแรกนะคะก็ทดลอง3ต้นด้วยกันนะคะก็จะเป็นยิมโนเขียวทั่วๆไปกับยิมโนด่างนะคะ3หน่อด้วยกันนะคะวิธีกราฟก็เหมือนกราฟทั่วๆไปนะคะเหมือนดาวล้อมเดือนเลยถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามดูนะคะต้นนี้เนี่ยหน้าเขาไหม้แล้วไม่สวยแล้วก็ลองเอามากราฟดูนะคะกราฟกับหน่อยิมด่างเห็นไหมพวกยิมเขียวพวกนี้คือจะเป็นไม้ที่ไม่มีราคาเนาะราคาไม่ดีเราก็ลองทดลองเอามากราฟดูนะคะเหมาะสำหรับมันอาจจะไม่เหมาะเป็นตอกราฟนะคะแต่ว่าสำหรับในการใช้ในการช่วยชีวิตเนี่ยถ้าเกิดว่ายิมโนหรือว่าต้นไม้ที่มีมูลค่าของเราเนี่ยเขามีปัญหาหรือว่าเขาเกิดเน่าขึ้นมานะคะเราก็สามารถช่วยชีวิตในเคสที่ฉุกเฉินได้นะคะในกรณีที่เรายังไม่มีตอกราฟที่เหมาะสมนะคะเดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะติดหรือว่าไม่ติดยังไงนะคะก็เริ่มแรกเลยเราก็มาปาดก่อนนะคะเราก็ปาดอย่างนี้เลยนะคะท่อน้ำเลี้ยงของเขาใหญ่มากนะคะไม่รู้ว่าจะได้ผลไหมไม่เคยมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยิมกราฟยิมด่างเลยนะคะก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ทดลองทำนะคะอยากรู้นะคะเราก็ปาดรอบๆให้มันสโลปลงแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เวลาน้ำเลี้ยงเขาออกมาหรือว่าเวลาที่มีน้ำกระเด็นใส่เนี่ยเขาจะได้มีพื้นที่ในการไหลลงไปนะคะข้างล่างไม่รู้มันจะกราฟติดหรือเปล่านะคะก็เราทดลองดูมันแห้งๆนะคะหน้าของเขาจะแห้งๆหน่อยเราก็ถูๆนิดนึงนะคะพอเราถูเนี่ยน้ำเลี้ยงเขาก็จะเยอะขึ้นนะคะไม่รู้จะติดหรือเปล่าเนี่ยดูสภาพเราไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงน้ำเลี้ยงอะไรไม่มีเลยโอ้โหดูสิไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นข้างในของยิมเขียวเลยนะคะดูสิมันมีเป็นกีบแบบนี้เลยอ่ะมันอ้าเองเลยนะเนี่ยเขาแบ่งเป็นกีบโดยอัตโนมัติเลยนะคะนี่คือไม่ได้หักไม่ได้อะไรเลยนะตรงนี้นี่หักไปแต่แถวๆเนี้ยเขาแยกเป็นกีบอย่างนี้เลยนะคะโอเคปิดไว้ก่อนแล้วเราก็ไปหั่นตัวหน่อนะคะที่จริงเนี่ยตัวหน่อกับตัวตอเนี่ยควรจะมีขนาดที่เท่ากันนะคะท่อน้ำเลี้ยงของเขาถึงจะประกบกันได้ดีนะคะแต่ว่านี้เรามีแต่ยิมที่มีขนาดใหญ่นะคะก็ไม่เป็นไรเราก็ทดลองดูเนาะทดลองก็ไม่เสียหายนะคะติดไม่ติดเราจะได้รู้นะคะวางท่อน้ำเลี้ยงให้ตรงกันแล้วก็ใช้ยางรัดเลยนะคะรัดให้มันประกบกันแบบนี้เลยนะคะรัด 4-5 เส้นไปเลยเสร็จแล้วเราก็ใช้อีกเส้นหนึ่งนะคะคาดกระถางไว้แบบนี้เลยนะคะเป็นการล็อกยางพวกนี้นะคะยางรัดพวกนี้ไม่ให้ขยับเป็นการล็อกอีกชั้นหนึ่งนะคะตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปทำอีก2ต้นกันนะคะเหมือนเดิมนะคะถูๆนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้มันมีน้ำเลี้ยงเยอะขึ้นนะคะก็เอาหัวไม้กราฟไปประกบต้นที่2เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อต้นที่3กันสวยไหมคะสวยมากเลยเนาะสีเขียวอ่อนตัดกับหัวไม้กราฟที่เป็นสีชมพูสีเขียวนะคะสวยมากขอให้ติดนะคะแต่ถ้าไม่ติดก็คงต้องยอมรับนะคะ
เสียดายหัวไม่กราฟมากเลยนะคะแต่ก็อยากรู้อยากรู้ก็ต้องลองนะคะหัวนี้จะเป็นหัวที่เขาไม่แดดนะคะแล้วก็หั่นเลยสำหรับหัวของเขาเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะยิมโนด่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากราฟเห็นเขาว่ากราฟตูดก็ได้เนาะก็คือเราหั่นครึ่งแบบนี้แล้วก็เอาหัวไปกราฟต้นหนึ่งเอาตูดไปกราฟต้นหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่อยากจะให้หัวมันสวยๆนะคะก็หั่นแค่หั่นนิดเดียวนะคะแล้วก็เอามากราฟข้อดีของการหั่นสองท่อนก็คือจะทำให้เราได้ไม้สองต้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดกราฟไม่ติดหรือว่ามันเกิดดีดหัวตอมันเกิดดีดหัวไม้ออกเนี่ยเราจะเอาไปกราฟที่อื่นไม่ได้อีกนะคะเพราะว่ามันนิดเดียวเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราหั่นแบบนี้เนี่ยคือเราหั่นนิดเดียวทิ้งแบบนี้ส่วนนี้ก็คือเราจะเอาไปกราฟไม่ได้ก็คือทิ้งเลยนะคะแต่ว่าหัวไม้ยังเหลือเยอะนะคะถ้าในกรณีที่เกิดว่าตอกราฟมันดีดนะคะดีดหัวไม้ไม่ยอมส่งอาหารนะคะเราก็สามารถที่จะเอาไปกราฟใหม่ได้โดยการที่ปาดแผลที่แห้งแล้วออกแล้วก็เอาไปกราฟใหม่ได้นะคะก็มีข้อดีคนละอย่างกันเนาะเราก็วางท่อน้ำเลี้ยงให้ตรงกันนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับการกราฟยิมโนไม้ด่างกับตอยิมโนเขียวนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูว่ามันจะติดไหมแต่ว่ารู้สึกว่ายิมโนเนี่ยเวลาเราหั่นออกมาเนี่ยตอของเขาจะแห้งๆนะคะไม่ค่อยมีน้ำเลี้ยงเท่าไหร่ก็ไม่มั่นใจว่าจะติดนะคะแล้วก็ท่อน้ำเลี้ยงของเขาเนี่ยจะใหญ่มากเห็นไหมคะเดี๋ยวเราก็มาลุ้นพร้อมๆกันเนาะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูอ่ะโอเคไม่ต้องละเดี๋ยวเราไปรดน้ำจุ่มน้ำแช่น้ำกันนะคะเราก็เอาเขาไปแช่น้ำนะคะไม่ต้องรดนะเพราะว่าถ้ารดเนี่ยมันจะเปียกทั้งหัวแล้วก็ตอกราฟแบบนี้นะคะเราใช้วิธีการวางบนในภาชนะที่ใส่น้ำแล้วก็ให้ดินดื่มดูดความชื้นเอานะคะเดี๋ยวพอมันชื้นจนถึงหน้าดินแล้วเนี่ยเราก็ยกออกไปวางไว้ในที่ร่มนะคะว่าแดดลำไรนะคะแล้วก็ลมพัดผ่านได้ดีนะคะก็ประมาณ5วัน7วันเราก็ค่อยมาแกะยางดูว่ามันติดหรือเปล่านะคะยังไงก็มาลุ้นพร้อมๆกับมุมเกษตรนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามมุมเกษตรนะคะเพื่อที่เราจะได้ลุ้นแล้วก็ชมคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรเกี่ยวกับการทำเกษตรต่างๆแล้วก็การเลี้ยงแคทตัสในโอกาสต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ